ลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปดูเป็นเรื่องของคดีความกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแฮชแท็กใน Twitter ไงรัฐบาลฆาตกรนะคะแล้วก็มีพรรคการเมืองผสมลงเล่นด้วยล่าสุดที่กองปราบค่ะเสกสกลอรรถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการด้านการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาการขออภัยของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยนะคะอันนี้เขาแจ้งมาตรา116เลยเหรอแล้วก็328นะซึ่งกรณีที่มีการไปเปิดแคมเปญกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นฆาตกรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยร่วมลงชื่อในแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรด้วยนะคะรัมโบ้บอกว่าอย่างนี้คุณหญิงตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ยังเล่นการเมืองไม่สร้างฝันยุยงปลุกปั่นใส่ร้ายสร้างความแตกแยกล้มล้างการปกครองในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะโดยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์แล้วเสกสกลก็บอกว่าคดีลักษณะเดียวกันเนี้ยเคยเกิดขึ้นโน่นย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นจตุพรเนี่ยกล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นฆาตกรนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกฟ้องคุณจตุพรเลยนะแล้วแกก็บอกเลยว่าคุณจตุพรเป็นนักการเมืองคนแรกและคนเดียวที่ผมฟ้องนะปกติผมไม่เคยฟ้องใครนะตอนนั้นคือเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะคะแล้วท้ายที่สุดศาลก็ตัดสินจำคุกจตุพรโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์นะแล้วก็เทียบเคียงสมัยคุณทักษิณเป็นนายกคุณหญิงสุดารัตน์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนั้นเกิดการระบาดของไข้หวัดนกปี46-49รัมโบ้ใช้คำว่าอย่างนี้มีการปกปิดข้อมูลประชาชนเสียชีวิตแล้วก็พูดถึงเรื่องการฆ่าตัดตอนเคลื่อนกระลักใบกระเฟะมากมายแต่ตอนนั้นไม่มีใครออกมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ย้อนถามเลยว่ารัฐบาลสมัยนั้นเป็นฆาตกรด้วยหรือไม่ล่ะนะคะแล้วเจ้าตัวก็บอกมาส่วนตัวนะครั้งนี้นะแล้วก็มาในนามของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักไม่เกี่ยวกับนายกแล้วก็ไม่ได้แก้เกี้ยวไม่ได้อะไรด้วยนะคะส่วนกรณีเขาถามเรื่องคุณทักษิณจะกลับประเทศด้วยนะเสกสกลบอกว่าอย่างนี้ค่ะก็กลับได้ตลอดเวลานะแต่มีเงื่อนไขว่ากลับมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องรับโทษแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้กับประชาชนในโครงการรับจำนำข้าวและโครงการอื่นๆด้วยครับไปดูเรื่องยุ่งๆในแวดวงตำรวจกันบ้างนะครับกรณีของพลตรีวิรชัยทรงเมตตาที่ปัจจุบันถูกสำรองราชการอยู่ก็เลยมีการไปร้องต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีถูกสำรองราชการแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาแล้วนะครับ13กรกฎาคมครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งกรณีคดีพิพาทระหว่างพลตรีเอกวิรชัยทรงเมตตาผู้ฟ้องคดีกับอดีตผบตร.พลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการข้าราชการตำรวจรวมไปถึงนายกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่4ด้วยคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กรณีผบตร.เนี่ยมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ29กรกฎาคม63ให้พลตรีเอกวิรชัยทรงเมตตาผู้ฟ้องคดีสำรองราชการซึ่งทางพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผบตร.ในขณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งจะเรียนตำรวจแห่งชาติแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอต่อกรรมการนโยบายตำรวจแล้วก็เคยให้ข้อมูลบอกว่าทันทีที่พลตรีวุฒิชัยทรงเมตตาได้รับคำสั่งสำรองราชการทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนตนเองได้เจ้าตัวก็เลยไปร้องต่อศาลปกครองกลางว่าคำสั่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลบอกว่าจากเหตุผลที่ได้วินิจฉัยมาตามลำดับเห็นว่าพฤติการของพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวถือว่าพลตรีจักรทิพย์มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาคดีทางปกครองไม่เป็นกลางโดยสภาพตามกฎหมายกรณีที่พลตรีจักรทิพย์ออกคำสั่งให้พลตรีวิรชัยทรงเมตตาสำนักราชการนี้ไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่หากปล่อยให้ล่าช้าจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลอื่นโดยไม่มีทางแก้ไขการสั่งสำนักราชการจึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกฎหมายครับและคำสั่งของผบตร.หากไม่ถูกต้องแล้วก็มีผลทำให้ประกาศของนายกที่ตามมาเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยศาลปกครองกลางจึงมีเหตุอันสมควรทุเลาการบังคับตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งสำรองราชการครับรวมไปถึงประกาศสำนักนายกที่พลตรีวิชัยทรงเมตตาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจไว้เป็นการชั่วคราวก็เท่ากับว่าตอนนี้จะได้กลับไปนั่งในตำแหน่งรองผบตร.ตามเดิมก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นนะครับแล้ววันนี้เจ้าตัวก็จะไปลงบันทึกประจำวันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกลับไปบัตรหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิมเมื่อวานพอมีข่าวนี้ออกมาผู้สื่อข่าวไปถามทางโฆษกตำรวจนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจกฤษณะพัฒนาเจริญก็บอกว่าทางตำรวจรับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วแล้วก็จะดำเนินการตามคำสั่งศาลตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
รถทูผบตรหรอจ๊ะโอ้จะได้เหรอไม่รู้ก็นำหนึ่งมาแล้วว่าคนก่อนอันนี้เขาก็นำมาแล้วว่าเขาชื่อเล่นอะไรนะพี่ต้อยเรียกต้อยได้ไหมเรียกพี่ต้อยได้ไหมด้วยความเคารพนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือก่อนหน้านี้เนี่ยแกไปโพสต์อย่างนี้บอกว่ากรมหม่อนไหมเนี่ยมีงบ560ล้านบาทแล้วก็ไปตั้งคำถามหลายคนบอกว่าไม่ใช่ตั้งคำถามเป็นลักษณะด้อยค่าด้วยซ้ำไปนะคะว่าทำไมต้องให้งบประมาณมากขนาดนี้แล้วก็ระบุว่าคนทำงานตัวจริงแล้วก็จนกระทั่งทำให้คนที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยเขาต้องออกมาโต้กลับข้อความของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะอ้างอิงมาจากเพจศักดาแสงกันหามิสเตอร์ผ้าไหมโคราชหรือว่าคุณศักดาแสงกันหาค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมาริดกู๊ดจำกัดเป็นทายาทของคุณวันเพ็ญแสงกันหาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคือมะอุสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยระบุอย่างนี้ค่ะว่ากรมหม่อนไหมคือโอกาสมิใช่ภาระของชาติอย่างที่เขาถากถางจากกรณีมีคนตั้งคำถามทำร้ายหัวใจพวกเราชาวอีสานชาวเหนือผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและได้รับโอกาสทำงานร่วมกับกรมหม่อนไหมมายาวนานนับชั่วคนกับการตั้งคำถามที่ว่าทำไมต้องมีกรมหม่อนไหมไปส่งเสริมกรมปศุสัตว์ประมงดีกว่าไหมล่าสุดธนาธรนี่ออกมาพูดนะบอกบัวเราทำไมไม่ตั้งเป็นกรมวงกรมบัวอะไรกันไปยังไม่จบนะคุณศักดาบอกอย่างนี้ค่ะเป็นคำถามที่ใจร้ายมากนะเปลี่ยนไปด้วยอคติและความตื้นเขินทางความคิดแล้วก็ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิถีของคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องของผมที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะวิถีชาวบ้านคุณศักดาก็อธิบายว่าเติบโตมาการใช้ผ้าไหมในวิถีต่างๆนะคะสมัยก่อนไม่ได้เป็นสินค้าแต่ปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมที่ผู้หญิงจะต้องทำผ้าไหมผ้าฝ้ายในพิธีการต่างๆนานานะคะผ้าไหมกับการสร้างรายได้และอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในปัจจุบันในหมู่บ้านเนี่ยแทบจะกลายเป็นรายได้หลักในยามที่เกิดวิกฤตโรคระบาดแบบนี้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยสร้างรายได้ตั้งแต่ใบหม่อนราคารับซื้อปัจจุบันกิโลกรัมละ10-30บาท1ไร่เนี่ยผลิตใบหม่อนได้เกือบ 5,000 กิโลกรัมตลอดทั้งปีส่วนการเลี้ยงไหมเนี่ยก็คือซื้อไข่ไหมตั้งแต่ราคาเป็นธรรมจากกรมหม่อนไหม15-20 บาทบางครั้งก็แจกฟรีเลยนะคะก็เพาะได้เลี้ยงได้ปัจจุบันเนี่ยเส้นไหมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,400-1,600 บาทจากเส้นไหมที่ขายได้แล้วเป็นดักแด้ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการก็เอามาทำเป็นอาหารได้ขายได้ราคากิโลกรัมละ 80-120 บาทไข่ไหม1เส้นเนี่ยจะสามารถได้ดักแด้ประมาณ 10-20 กิโลกรัมจากนั้นเอาเส้นไหมมาแล้วก็เอาเส้นไหมไปผ่านกระบวนการต่างๆฟอกกาวไหมย้อมไหมมัดหมี่ออกมาเป็นผ้าไหมขายได้ราคาตั้งแต่เม็ดละ400จนราคาเม็ดละหลายหมื่นบาทขึ้นไปเป็นแสนก็มีนะคะนี่คือภูมิปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมเทคนิคที่พูดถึงก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นสิ่งล้ำค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระราชินีในรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้ทรงนำภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของไทยไปตัดเป็นฉลองพระองค์แล้วก็เผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เห็นความงามของผ้าไหมและภูมิปัญญาของการทอผ้าไทยการทำงานร่วมกับกรมหม่อนไหมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสายพันธุ์ของไหมไทยเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ผลผลิตมากขึ้นสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมหม่อนไหมคือโอกาสของประเทศคุณศักดาบอกเคยอ่านงานวิจัยไปเจอวิสัยทัศน์หนึ่งของผู้บริหารประเทศเมื่อ10ปีก่อนที่พูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยากจะบอกว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยไหมไทยคือโอกาสของเกษตรกรของคนไทยเราสร้างมูลค่าเพิ่มมากมายจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและโดยเฉพาะจากผ้าไหมนะคะถ้าเทียบกับว่าประมาณล่าสุดกรมหม่อนไหมที่ได้รับมา560ล้านบาทเพื่อดูแลทั้งระบบแต่รายได้ของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไหมไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยรายได้มันเข้ามาประเทศเราหลักหมื่นล้านบาทนะคะดังนั้นใครจะมาเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปยิ่งต้องมองโอกาสหาใช่ผลักไสวิถีชีวิตของพวกเราไปเป็นเรื่องตลกหรือมองเป็นเรื่องไร้มองเป็นภาระเพราะท่านจะไม่ได้รับการสนับสนุนเสียงจากพวกเราอีกเลยครับเสนอตัวมาเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่แต่ไม่สนใจคนเล็กคนน้อยลืมรากเหง้าบางอย่างก็ไม่ได้นะครับไม่เอาก็ตัดทิ้งไงไม่เอาคิดว่าจะหาเสียงได้แต่ไม่ใช่นะตัวเลขวันนี้มาแล้วนะครับติดเชื้อ 9,692 เสียชีวิต67 คนเน้นย้ำกาดอย่าตกนะครับหมดเวลาของรายการแล้วกันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ